สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการปรับ Binance Pro Lite แล้วก็จะแนะนำวิธีการดูว่าเงินในกระเป๋าเข้าหรืออยังนะคะโอเคค่ะตรงนี้ค่ะถ้าคุณเข้ามาหน้าจอกดที่บนซ้ายสุดจะเห็นมันจะมีให้เลือก Pro กับ Lite เนี่ยถ้าเป็นแบบ Lite มันจะดูแบบง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะดูมันจะไม่ถนัด เวลาเราดูพวกเหรียญหรืออะไรอย่างเงี้ยควรจะปรับเป็นโปรกดที่ P2P Trading นะคะแล้วกดที่โปรไฟล์ข้างล่างพอเป็นโปรไฟล์เอ้ยกดที่ออเดอร์นะคะเสร็จแล้ว Complete ถ้ามีคำว,ว่า Complete คือออเดอร์สำเร็จแล้วถ้าไม่ c o m p l e t คือไม่สำเร็จดูอดีตของออเดอร์ว่า Cancel หรือ c o m p l e t ได้นะคะแล้วก็วิธีการดูเหรียญในกระเป๋ากดที่ Wallet จะเห็นว่ามีเหรียญอยู่เท่าไหร่อย่างเงี้ยคะ่ะ คุณก็สามารถกวดจาก p 2 p และ transfer จาก p 2 p เข้าไปที่ spot ได้เลยเลือกเหรียญตรงนี้ค่ะเลือกว่าเหรียญอะไรโอเคนะคะ